เป็นไงบ้างกินข้าวรู้สึกตัวไหมหลงตลอดหลงตลอดอันนี้อร่อยอันนี้ชอบ ใช่ไหมรู้ว่าหลง แต่ยังอยากหลงอยู่ต่อ รู้สึกนะ บางทีความหลงมันมีเสน่ห์นะมันแบบขนาดรู้ว่าหลงก็ยังอยากเคลิ้มไปกับเขาอย่างความหลงเนี่ยบางทีแต่บางทีก็รู้เนาะบางทีหรือบางทีก็หลงในรถบ้างหลงในความพอใจบ้างหรือบางทีก็หลงไปเรื่องอื่นเลยไม่เกี่ยวกับการกินใช่ไหมหลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะนะรู้ตัวก็คือรู้อ่ะมันใช่แต่คราวนี้รู้แล้วถ้าบางทีกำลังสติมันไม่พอมันก็เหมือนเอาสักหน่อยนะกินอีกสักหน่อยนะอะไรนะอิ่มแล้วไม่เป็นไรหรอกจุกอีกนิดนึงก็เดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นแก้เอามันจะเป็นแบบนี้เนาะมันบางทีมันเหมือนก็จะหลอกล่อให้เราทำตามอารมณ์นั้นสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาปฏิบัติแก้เอาเดี๋ยวค่อยมาเดินแก้เอาเดี๋ยวค่อยไปกินยาแก้เอา นี่ก็ให้รู้ทันเนาะรู้ทันยิ่งถ้าเราแต่บางทีแต่เราถ้าพยายามจะดูแลนะกายใจเท่าที่ทำได้แล้วแต่บางทีมันก็อาจจะยังมีโรคเป็นนั่นเป็นนี่บ้างมันก็จะรู้สึกว่าเราก็พยายามดูแลแล้วเนาะแต่ถ้ามันจะเป็นมันก็สุดวิสัยนะหรือว่าก่อนที่เราจะดูแลเราก็อาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทไปหน่อยนะพอมาเริ่มดูแลมันก็อาจจะแก้ได้ไม่ทั้งหมดนะมันก็จะรู้สึกไม่เป็นไรก็ยอมรับกรรมได้ง่าย กรรมในที่นี้คือผลของกรรมที่เคยทำในอดีตนะหรือว่าอาจจะเป็นกรรมของกรรมพันธ์นะหรือกรรมของคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะจากสารพิษจากอะไรมันก็ไม่ใช่แต่รถเราคนเดียวเนาะมันก็หายใจแบ่งๆกันไป มันก็มันมีกรรมหลายระดับนะกรรมที่เราทำส่วนตัวทำกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างหรือกรรมที่สังคมมันอยู่ด้วยกันนะก็มีกรรมที่ต้องทำต่อกันแต่กรรมฐานเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแม้เราจะต้องเจออะไรนะแต่มันก็ทำให้เราเหมือนพออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้แม้เจอสิ่งกระทบที่มันไม่ปรารถนานะหรือเจออากาศที่มันไม่ดีเจอสุขภาพที่มันเสื่อมลงไปเป็นโรคเนี่ยแล้วก็จิตใจก็จะอยู่กับสภาวะนั้นได้นะในระดับที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกนะแต่บางทีคนที่ฝึกก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าคนที่ไม่ฝึกทั้งหมดนะเพราะบางทีการฝึกจริงๆมันไม่ใช่ฝึกเพียงแค่เรามายกมือหรือมาเดินจงกรมจริงๆนะคือการฝึกจริงๆมันวิถีชีวิตของเรานั่นแหละคือการฝึกทั้งหมดเลยนะวิถีชีวิตการใช้ชีวิตการทำงานนะการอยู่กับตัวเองการอยู่กับคนอื่นมันคือการฝึกทั้งนั้นเลยฝึกที่จะทำให้เรายอมรับความจริงได้นี่เนาะก็มันเป็นเรื่องของการฝึกเราที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆแหละหลวงพ่อเทียนนะท่านก็สอนทุกอย่างแม้แต่การกราบพระนะก็เป็นการฝึกสตินะคือกราบพระส่วนใหญ่เราเรียนก็อัญชลีวันทาอภิวาทคือท่าคืออย่างนี้แต่หลวงพ่อเทียนท่านสอนว่าคือท่านไม่ได้เน้นอัญชลีวันทาอภิวาทนะแต่ท่านเน้นมีสตินะ
ทุกขณะที่กล่าวเป็นจังหวะใช่ไหมหรือมันเป็นจังหวะหรือแม้ลุกขึ้นยืนลุกลงมานั่งอะไรนะท่านก็ทำให้เราดูเนาะนี่ทำให้เราดูถ้าใครเคยดูบ้างใน YouTube น่าจะมีนะมีวิดีโอเก่าที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยสอนนักปฏิบัติธรรมกราบพระลุกขึ้นยืนลงมานั่งอะไรต่างๆยืนยกมือสร้างจังหวะนะนั่งยกมือสร้างจังหวะอะไรต่างๆคือหมายว่าคือหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนคำพูดแต่ท่านทำให้เราดูคราวนี้เราก็ดูแล้วก็ลองทำตามดูทำตามแต่ทีนี้อาจไม่ใช่ว่าไปหาจังหวะให้มันเท่ากับหลวงพ่อเทียนนะลองทำว่าเราจะยืนแบบไหนมีสตินั่งแบบไหนมีสติกราบพระแบบไหนมีสติบางทีจังหวะหรือท่าอาจจะไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะแต่ความรู้สึกตัวให้มันมีในการทำเหมือนบางคนเนาะอาจจะเดินก้าวยาวก้าวสั้นไม่เท่ากันแต่เราจะรู้สึกได้ว่ามันยาวเกินไปมันเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานเกินไปหรือพยายามจะทำให้มันสั้นเกินไปมันก็ต้องใช้พลังงานเราก็รู้สึกเมื่อแบบเนี้ยมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่มันก็ยังมีการเหนื่อยอยู่บ้างเพราะมันมีการกระทำเนาะแต่มันจะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าไม่ต้องพยายามมากพยายามจะยาวก็เหนื่อยพยายามจะสั้นก็เหนื่อยที่มันเหนื่อยน้อยที่สุดนั่นแหละคือพอดีไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยน้อยที่สุดคือพอดียกมือเองก็เหมือนกันนะพยายามจะให้ช้าๆเนี่ยพยายามจะช้าๆก็เหนื่อยนะอันเนี้ยสมมติรอบหนึ่งนะก็ยังขนาดนี้ชั่วโมงหนึ่งจะเท่าไหร่ใช่ไหมเดินก็เหมือนกันนะเดินพยายามจะช้าๆมันต้องใช้ความพยายามมากเอาง่ายนะคล้ายๆเหมือนเราขี่จักรยานช้าๆลองดูมันประคองตัวยากนะใช่ไหมขี่ช้าๆพยายามขี่ช้าๆขี่ช้าๆเนี่ยมันจะล้มง่ายเลยนะคือขี่เร็วเกินไปพยายามปั่นเร็วๆมันก็เหนื่อยนะสักพักหนึ่งก็หอบนะแต่ถ้าปั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมันก็เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ได้ระยะทางที่มันไกลเนี่ยเราเองก็ดูครูบาอาจารย์แล้วก็ลองทำตามอย่างจะมาเองให้ยกเป๊ะๆแบบหลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้นะคือจิตมันอึดอัดขนาดนั้นนะคือหลวงพ่อเทียนท่านเวลาท่านยกท่านประมาณนี้ป่ะมันแต่ท่านไม่อึดอัดเนาะท่านรู้สึกพอดีเคยคุยกับหลานหลวงพ่อเทียนที่บ้านบุกโฮมนะที่อำเภอเชียงคานที่เป็นหลานหลวงปู่เทียนก็ได้เรียนปฏิบัติกับหลวงปู่เทียนตั้งแต่ตอนท่านน่าจะเพิ่งเข้าใจธรรมะใหม่ๆแล้วก็ก่อนบวชแล้วก็หลังบวชนะหลานหลวงปู่เทียนท่านเล่าชื่อพ่ออุ่นนะหลานหลวงปู่เทียนตอนนี้ก็น่าจะอยู่อย่างมั้งพอได้คุยสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ท่านเล่าว่าประมาณหลวงปู่เทียนตอนแรกๆนะสอนจะค่อนข้างกำหนดให้ทำช้าๆให้มีเจตนาตั้งใจก็มีหลายคนทำตามแล้วก็ได้ผลแต่หลายคนก็เหมือนคล้ายอึดอัดแน่นเกินไปแล้วท่านก็เลยลองแนะให้คนที่อึดอัดแน่นเกินไปลองทำให้มันสบายขึ้นทำให้สบายขึ้นอาจจะไม่ช้าเหมือนท่านไม่ตั้งใจมากเกินไปเหมือนท่านท่านบอกก็ได้ผลหลวงพ่อเทียนพ่ออุ่นก็เลยบอกว่าตอนแรกหลวงพ่อเทียนก็จะสอนค่อนข้างแบบกำหนดเยอะๆแต่ตอนหลังท่านก็เห็นว่าไม่กำหนดมากก็ได้ผลเหมือนกันเหมือนประมาณว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกำหนดแล้วเขาก็ได้ผลอยู่แต่บางคนกำหนดแบ
พอดีๆไม่ต้องมากเกินไปเขาก็ได้ผลนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันก็ดูว่าเราทำประมาณไหนแล้วมันได้ผลหรือบางทีก็ดูเป็นจังหวะนะฮะบางจังหวะที่มันฟุ้งซ่านมากนะแล้วก็กำหนดสักหน่อยตั้งใจสักหน่อยคือกำหนดในที่นี้คือกำหนดในการรู้ตัวนะไม่ใช่กำหนดที่จะไปห้ามความคิดนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้เพื่อให้มันไม่คิดไม่ใช่กำหนดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวตั้งใจให้มีความรู้ตัวชัดขึ้นนะอันนี้คือกำหนดแบบนี้แต่พอมันอึดอัดเราก็อาจจะทำสบายขึ้นหรือตอนมันเบื่อมันง่วงๆก็ทำให้มันเล่นๆขึ้นสักหน่อยเล่นๆในการเล่นก็มีความรู้ตัวนะเล่นๆนะเล่นๆก็ทำมันไม่ใช่อยู่ที่ท่าหรอกมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจรู้ตัวหรือเปล่าอยู่ที่ใจมันตึงเครียดเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ที่ใจมันฟุ้งไปต้องไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนาะอันนี้คือก็ให้เราดูนะการยกมือก็ดีการเดินก็ดีการทำอะไรต่างๆก็ดีนะมีสติรู้กายนะมีสติรู้ใจนะมีสติอันนี้ลองทำดูทำให้มันต่อไปเรื่อยๆเนาะต่อเนื่องไปเรื่อยๆรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งนะมีจังหวะในรูปแบบที่เป็นการรู้เป็นครั้งเป็นขณะแต่บางทีมันก็จะมีการรู้นอกรูปแบบที่มันแทรกเข้ามาในการรู้ขณะแต่ละครั้งนั้นก็ได้นะไม่ผิดนะแต่อย่าไปพยายามที่จะรู้หลายๆอย่างพร้อมกันเช่นจะเอาแบบคล้ายๆจะดูแบบจะดูทั้งกายทั้งใจพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้นะเราดูกายไปแล้วพอใจมันคิดแวบขึ้นมามันจะเห็นของมันเองเลยนะคือไม่ต้องพยายามแบบจะจ้องดูทั้งกายทั้งใจมันเหมือนจับปลาสองมือฮะจับปลาสองมือหรือแม้แต่การดูกายส่วนอื่นหรือบริกรรมอย่างอื่นก็เหมือนกันมันเหมือนเราต้องทำสองอย่างพร้อมๆกันแต่การทำอย่างเดียวเนี่ยมันจะชัดกว่าแล้วก็มันจะเห็นความหลงได้ชัดกว่าบางทีเราทำสองอย่างเพราะว่าไม่อยากให้มันหลงไปกำหนดเยอะๆนะมันก็จะรู้การกำหนดนะแต่มันอาจจะไม่รู้ตัวนะรู้คำบริกรรมนะแต่ไม่รู้ตัวนะลองทำดูนะแล้วก็อย่าห้ามความคิดนะนะแค่รู้ว่ามันคิดนะนะสร้างสติไปเรื่อยๆเนาะนะมีใครอยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรไหมเชิญเรียนถามท่านอาจารย์เวลาเดินแล้วเกิดมีความคิดเกิดขึ้นมานี่คืออะไรก็แค่รู้มันใช่ใช่คือมันเหมือนให้โยมฝึกแยกเลยเนี่ยคือร่างกายมันเดินก็ตัวหนึ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เดินก็อันหนึ่งรู้สึกไหมว่ากายที่เดินน่ะมันก็อันหนึ่งความคิดมันก็อันหนึ่งนะลองสังเกตดูสภาวะขณะที่เดินแล้วมันคิดเนาะเรารู้ว่ากายมันเดินเรารู้ว่าใจมันคิดใช่ไหมมันจะแยกกันกายก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งไอ้ที่รู้มันก็อันหนึ่งพอเราสังเกตเห็นแบบเนี้ยจิตมันจะรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เราอะมันก็คือเป็นอาการของกายบ้างอาการของจิตบ้างตัวรู้นี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันพอเกิดสภาวะที่รู้แล้วมันก็เออมันก็ความคิดมันก็เป็นแค่ขณะหนึ่งนั้นวิธีแบบเจริญสติแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นที่ทำเนี่ยคือไม่ต้องห้ามความคิดเพียงแค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็ส
ถ้าเราสติเรามากพอมันจะเห็นแล้วก็แยกมันนะแต่ความคิดก็ไม่ใช่จิตจริงๆมันเป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึ่งแล้วก็มันเกิดมันดับบังคับก็ไม่ได้ ไม่ต้องทำอะไรนะง่ายที่สุดเลยนะกับความคิดไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่รู้ทันตอนที่จิตมันหลงไปกับความคิดเนาะบางทีความคิดบางอย่างมันก็อาจจะรู้แล้วก็ดับเลยแต่ความคิดบางอย่างมันก็จะเรียกว่าอะไรมันเข้าทางเราอะบางทีเรื่องที่ชอบบ้างเรื่องที่ไม่ชอบบ้างมันจะทำให้เราไปปรุงกับมันยาวเนาะรู้ทันตอนที่จิตมันจะไปปรุงกับมันนั่นแหละมันอยากไปปรุงกับความคิดนี้คิดว่ามันสนุกคิดว่ามันเพลินคิดว่ามันชอบใจเลยนะมันจะทำให้เราไปคิดกับมันนานหรือบางเรื่องถ้าดูดีๆนะแม้แต่ความสงสัยก็คล้ายๆกันมันคิดขึ้นมาแล้วมันอาจจะให้คนชอบคิดอ่ะไอ้เรื่องที่สงสัยจะยิ่งชอบคิดอ่ะคิดหาคำตอบคิดหรือบางคนชอบคิดละเอียดก็จะคิดหาแง่มุมที่มันละเอียดในความคิดในอารมณ์นั้นๆซึ่งมันล่อให้เราไปติดกับดักนะถ้าความคิดจริงๆคล้ายๆเหมือนเหมือนคนตกเบ็ดอยู่มันมีเบ็ดแล้วก็มีเหยื่อที่ซ่อนอยู่ในเบ็ดนะมันล่อให้เรามางับ เราหลงกลก็เราก็เหมือนเป็นปลาที่ไปงับเหยื่อนะมันมีเบ็ดที่ซ่อนอยู่นั้นคือมันลากเราไปให้เราติดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไรที่เรามีสติมันก็จะทำให้เราหลุดออกจากความคิดขณะหนึ่งอาจจะคิดอีกเราก็เหมือนเราก็เห็นเบ็ดมันมาล่อละสติมันทำหน้าที่รู้ทันว่าอันเนี้ยมันมาล่อถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะไปงับถ้าเรารู้ทันมันก็แค่เห็นว่ามันมีเหยื่อมาจะมาล่อเราแค่นั้นเองนะถ้าเราเห็นความคิดเฉยๆอ่ะมันก็จะเหมือนเหยื่อที่มาล่อก็ไปเรื่องของเหยื่อปลาก็ว่ายอยู่ในน้ำถ้าปลาเปรียบเหมือนกับจิตเนาะก็เนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อใดที่หลงแล้วก็เป็นงับมันขณะเวลายกมือเนี่ยให้เรารู้ที่การเคลื่อนไหวรู้การตึงหย่อนของแขนหรือว่ารู้รวมแล้วก็รู้รวมมันอาจจะชัดที่ตรงไหนบางทีมันจะไม่เหมือนกันเนาะอาจจะชัดที่การตึงหรือว่าการกระทบหรือการไหวอะไรก็ตรงไหนก็ได้แต่เราเพียงแค่เรารู้สึกว่าร่างกายเขานั่งอยู่มีแต่มันอาจจะชัดที่การเคลื่อนไหวส่วนบนที่มือแบบนี้เนาะเพียงแค่เวลาเรายกมือนะเพียงแค่เหมือนเราเดินเลยเพียงแค่รู้สึกถึงร่างกายที่เขาเคลื่อนไหวมีร่างกายที่เคลื่อนไหวมีจิตใจที่รู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่แค่นี้แล้วก็เมื่อเกิดความคิดแทรกเข้ามาเราก็เห็นมันจะแยกเป็น3ส่วนเนี่ยตลอดกายอันนึงตัวรู้อันนึงที่หลงไปคิดอันนึงมันก็จะแต่ตัวคิดกับตัวรู้บางทีมันเกิดสลับนะแต่กายมันมีตลอดเวลากแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะรู้กายตลอดเวลาเวลาที่เราไปอยู่กับความคิดเราก็จะลืมกายเวลาไปอยู่กับความคิดมันก็จะดื่มกายหรือรู้ก็รู้แบบผิวๆเพลินๆไม่ชัดนะฝึกที่จริงวิปัสสนานะคือการฝึกแยกพอเราเกิดสภาวะที่สติเข้าเห็นสังเกตเห็นอาการที่มันแยกกันอยู่ของกายของใจหรือว่าของใจหรือจิตเดิมแท้กับอาการของจิตคือความคิดหรือกิเลสต่างๆเนี่ยมันคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยพอแยกแบบนี้ได้มันเหมือนแยกกันอยู่ฮะแต่มันก็เกี่ยวข้องกันนะแต่มันถึงว่ามันแยกกันอยู่แล้วก็เห็นว่าเมื่อไรที่เราหลงนั่นแหละเราหลงไปยึดกายเป็นเราไม่ว่าจะเป็นยึดกายก็เป็นเราเช่นกายของเรากำลังเดินบางคนบอกว่ามีเจริญสติแต่ฉันเดินเราเดินเห็นกายเป็นเราอ่ะมันก็ยังไม่ใช่การมีสติจริง
พราะสติคือสภาวะที่จิตเขาเป็นผู้เห็นร่างกายนะไม่ใช่ร่างกายของเราที่กำลังเดินนะแต่คือสติเห็นร่างกายที่กำลังเดินสติเห็นจิตที่มันเมื่อกี้มันคิดเมื่อกี้มันโกรธนะมันเห็นว่าเมื่อกี้มันคิดหรือเห็นว่ามันอยากรู้ที่เห็นถึงความอยากนะมันอยากจะรู้นะนะหรือว่ามันอยากให้ความสุขนี้มันอยู่นะอะไรนะมันจะเห็นกิเลสบ้างหรือเห็นการปรุงแต่งที่เราเรียกว่าความคิดบ้างหรือเห็นความอยากนะที่เราเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรก็ได้นะแต่มันก็รู้สึกว่าไอ้พวกไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยมันคือสภาวะที่ไม่ใช่จิตที่ปกติจริงๆก่อนที่มันจะอยากมันไม่อยากหมายถึงว่ามันเฉยๆมันปกติก่อนที่มันจะโกรธมันก็คือจิตปกติก่อนที่มันจะคิดมันก็คือสภาวะที่จิตมันไม่คิดมันปกติเราจะเห็นมันนะหรือบางทีเราดูเป็นคู่ก็ได้โยมนะปกติกับไม่ปกติตัวนี้นะคือจิตปกติที่มันเฉยๆแต่ไม่ใช่พยายามให้มันซึมๆเฉยๆนะเฉยๆแบบรู้ตัวนะไม่ใช่เฉยแบบซึมนะเฉยแบบตื่นตัวนะคือเฉยในที่นี้คือมีสตินะสติพูดอย่างคือการตื่นตัวจิตมันตื่นนะจิตมันตื่นแบบตื่นแบบปกติตื่นแบบปกติแล้วก็มันไม่ปกติไม่ปกติบางทีก็อาจจะตื่นเต้นก็ไม่ปกตินะตื่นเต้นก็ไม่ปกตินะตื่นกลัวก็ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นว่าปกติกับไม่ปกติดูนั่นก็ได้นะดูไปไม่ต้องดูอะไรมากมันจะเห็นสภาวะที่ปกติกับไม่ปกติหรือบางทีมันไม่เห็นเป็นเรียกว่าอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้มันปกติแล้วใจมันไหวๆไปไหวเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปหาสาเหตุมันหรอกแค่รู้สึกว่าใจไม่ปกติมันไหวๆไหวๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไหวๆวิวๆหรือว่าซึมๆแข็งๆอะไรนะคือมันไม่ปกติละบางทีมันจะเห็นเป็นอาการประมาณนั้นรู้สึกจิตมันแข็งๆนิดๆเลยนะรู้สึกได้รู้สึกถึงจิตที่มันเหมือนซึมๆในหน่อยนะมันจะรู้สึกว่าไม่ปกติพอเราแค่รู้เฉยๆนะจิตมันตอนนี้มันจะตื่นออกมาจากสภาวะที่ซึมหรือว่าไหวไปเนี่ยคือการเจริญสติแล้วมันจะเกิดปัญญาแล้วปัญญาตัวนี้ละมันจะไปถอนความเห็นผิดนะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะหรือว่าบางทีเราก็จะเรียกการรู้ไม่จริงนะคืออวิชชานะมันจะไปแก้ที่ตรงนั้นแก้ทำให้เกิดการรู้ที่ถูกหรือการเห็นที่ถูกต้องนะนะมันจะเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์หลายคนปฏิบัติแล้วบางทีปฏิบัติแล้วมันทุกข์มากกว่าไม่ปฏิบัตินะจริงมันไม่ใช่ว่าทุกข์มากกว่าโดยเพราะว่าปฏิบัติแล้วมันทุกข์มากกว่าหรอกแต่มันเข้าไปเห็นความทุกข์เข้าไปเห็นความทุกข์มากขึ้นเนาะเอาง่ายๆนะคล้ายๆพอเราฉลาดมากขึ้นอันนี้แบบทางโลกนะทางโลกพอเราฉลาดมากขึ้นอะเราก็จะเห็นคนคล้ายๆเห็นคนที่เขาทำไม่ถูกอะไรนะคือยิ่งเราฉลาดมากเท่าไหร่นะยิ่งเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นได้เยอะนะคือมันแบบเอาแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามีความชำนาญเรามีความเก่งด้านไหนพอเห็นคนอื่นเขาทำแบบนี้บ้างพอเราชำนาญตรงนี้เราจะเห็นความพลาดความไม่ดีถึงความพร่องของเขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะพอเราฉลาดในมีสติมากขึ้นมันก็เลยเห็นความหลงในตัวเองอะมากขึ้นนะแต่ก่อนนะเราไม่เห็นแต่พอเรามีสติปัญญามากขึ้นมันก็เลยเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์มากขึ้น
แต่แรกๆมันก็อาจจะเหมือนช่วงสภาวะการทำใจปรับใจนะระหว่างก็พอมันทุกข์มากมันก็บางทีมันก็เหนื่อยหรือบางทีมันก็รู้สึกว่ามันจะต้องเห็นแบบเนี้ยไปอีกสักเท่าไหร่มันก็อาจจะเกิดความท้อเกิดความอยากจะถอยนะมันเป็นสภาวะก็เป็นธรรมดาก็เคยเกิดกับตัวเองมาเหมือนกันแล้วก็แต่ก็บางทีอาศัยการพิจารณาโทษของวัฏสงสารนะถ้าโดยของแต่มาคือบางทีเราอาศัยการพิจารณาเข้ามาช่วยคือเหมือนคือพิจารณาแบบมุขขณะชาตินี้เราก็ยังทุกข์ขนาดนี้นะแบบทั้งที่ก็ร่างกายก็ยังโอเคระดับหนึ่งวันนี้แต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายหรือกับสิ่งแวดล้อมมันก็ยังทำให้เราทุกข์ขนาดนี้พิจารณาไปเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ต้องเจอแบบนี้ไหนๆชาตินี้มาพบพิธีปฏิบัติแล้วก็ทำต่อแม้มันจะเห็นทุกข์นะแต่มันก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นวิธีนี่แหละการเห็นทุกข์เนี่ยมันยิ่งทำให้เราบางทีมันเหมือนหนามยอกหนามบ่มอะทุกเท่าไหร่ก็ดูมันไปเรื่อยจนทั้งมันรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่กับทุกข์ได้นะไม่ใช่แปลว่าความทุกข์มันไม่มีความทุกข์มันน้อยลงนะคำว่าทุกข์น้อยลงจริงๆมันไม่ใช่แปลว่าทุกข์น้อยไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกับคล้ายๆปัญหามันน้อยลงนะความทุกข์มันก็ยังมีทุกๆวันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่เราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์อ่ะมันน้อยลงใช่ไหมมันคล้ายๆเหมือนกับร่างกายของเราสมมติมันหนักเท่าเดิมนั่นแหละหนักเท่าเดิมแต่บางวันมันรู้สึกหนักตัวรู้สึกไม่มีแรงอ่ะทั้งที่ร่างกายก็เท่ากันอ่ะแต่วันไหนที่เราตื่นตัวดีอ่ะมันกระปี้กระเป๋ามันเบามันสบายอ่ะในน้ำหนักที่น้ำหนักตัวที่เท่ากันในสภาวะที่ความทุกข์ที่มันอยู่กับชีวิตมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่มันไปแบกไปยึดมันทำให้มันเกิดความหนักแต่ความรู้สึกที่ว่าพอมันรู้ทันแล้วก็วางใจได้มันก็รู้สึกว่ามันเบาลงอันนี้คำว่าทุกข์น้อยลงไม่ใช่แปลว่าความทุกข์มันหายไปแบบนะกายก็ยังทุกข์นะจิตก็ยังทุกข์แต่ความไปยึดทุกข์นั่นแหละมันน้อยลงมันก็เลยรู้สึกว่าเราเรียกว่าทุกข์น้อยลงคือตรงนั้นมันก็อยู่กับทุกข์แบบนี้ได้เรื่อยๆจนมันต้องเป็นทางนี้มันจิตมันถึงจะเบื่อหน่ายนะเพราะไม่งั้นจิตมันการที่จิตจะเบื่อหน่ายในรูปในนามเนี่ยมันคือมันเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปของนามอ่ะคือเห็นคล้ายๆว่ามันเห็นมากๆจนรู้สึกว่าเออดีแล้วที่มันคล้ายๆมันทุกข์แบบนี้มันทำให้เราได้เกิดความเบื่อหน่ายนะพอมันเบื่อหน่ายมันก็คลายกำหนัดคือคลายความยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆนะเพราะว่าพอมันไปยึดมันก็เป็นทุกข์นะพอมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายอะไรต่างๆออกไปจากจิตใจได้มากขึ้นมันเบาบางลงเพราะว่ามันคลายความยึดมั่นถือมั่นนะมันเบื่อหน่ายถึงต่างๆแต่ไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบเบื่อที่อยากจะหนีโลกนะ เบื่อแบบอยากจะหนีนั่นก็อีกอันนึงนะเบื่ออยากจะหนีคือมันไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่กับทุกข์แบบนี้มันอยากจะหนีไปอยู่ที่อื่นที่คิดว่ามันจะสุขมากกว่านี้หรือทุกข์น้อยกว่านี้นะอันนั้นเบื่อแบบหนีอีกแบบหนึ่งแต่เบื่อหน่ายเนี่ยเห็นโทษเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ในโทษในการไปถือตรงนั้นแหละมันก็เลยเบาลงนั่นคือตัวปัญญาซึ่งมันจะทำให้เราคลายอุปทานต่างๆการที่เรารู้นี่คือรู้ตัวนี่มันไม่ใช่มาจากจิตใช่ไหมคะเป็นสภาวะทางจิตก็จิตนี่แหละจิตที่มันรู้เขาไม่ต้องมาคอยรู้สึกตัวรู้สึกถึงอารมณ์ความคิดนั้น
ก็รู้กายบ้างรู้ใจบ้างรู้ตัวก็เป็นจิตที่เขารู้เนาะกายเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าจิตมันไม่มารับรู้มันก็ไม่เกิดความรู้ตัวเช่นจิตเราไปที่อื่นมันก็ไม่รู้ตัวเนาะแต่พอเช่นเรามาปฏิบัติในรูปแบบเราเรียกว่าเรารู้สึกในการเดินรู้สึกในการยกมือรู้สึกในการหายใจรู้นะไม่ใช่เข้าไปอยู่นะสำคัญนะคืออยากไม่ได้เป็นการเข้าไปอยู่ทำด้วยความสบายสบายด้วยความผ่อนคลายแล้วก็แค่รู้สึกมาว่าบางทีมเปรียบคล้ายเหมือนเราไปอยู่ริมทะเลอ่ะเรารับรู้ถึงลมที่มันพัดอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตั้งใจเราเพียงแค่รู้สึกอยู่ในตรงนั้นไม่ใช่แปลว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในตัวของเรานะเพียงแค่รู้สึกเมื่อมันกระทบเมื่อมันเคลื่อนไหวพอเรารู้สึกด้วยใจที่เปิดแบบนี้มันจะสบายผ่อนคลายแต่มีความรู้ตัวด้วยนั้นเวลาปฏิบัติสิ่งที่ต้องระวังสำหรับถ้าคนที่อาจจะทำอิริยาบถที่มันเบาๆหน่อยพอมันสงบพอมันอะไรบางทีมันอาจจะอยากเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะต้องมีตัวรู้ไว้นะเช่นเวลาถ้าเราดูลมหายใจนะเวลาจิตมันสงบมันเบาอยากเข้าไปอยู่ในความเบาแต่ให้รู้ว่าจิตมันเบารู้ว่าลมหายใจมันเบานะรู้สึกอยู่ตรงนั้นให้มีตัวรู้อยู่แม้ลมหายใจจะไม่มีแต่ให้มีตัวรู้อยู่เห็นร่างกายเขากำลังนั่งอยู่แม้ไม่รู้สึกถึงลมหายใจก็ยังรู้สึกถึงร่างกายที่เขาอยู่อย่าให้จิตมันหายเพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้จะรู้อะไรอย่างน้อยเราก็รู้กายหรือถ้าจิตตอนนั้นมันไม่สนใจกายแต่มันไปรู้นามธรรมบางอย่างก็ได้เช่นรู้ว่าตอนนี้กำลังมีปิติก็ปิติเป็นตัวรู้สติเป็นผู้ดูรู้ว่าตอนนี้มันมีความสุขความสบายก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสุขความสบายแต่มีสติรู้ว่ากำลังสุขกำลังสบายอยู่มันก็จะมีตัวรู้อยู่ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในตัวนั้นเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะมันจะเหมือนทำให้เราเหมือนมันจะไม่อยากรู้ มันเป็นความขี้เกียจอย่างหนึ่งขี้เกียจที่จะรู้มันรู้สึกอยากจะปล่อยจิตไปตามอารมณ์แบบนั้นนั้นตัวรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เห็นทั้งกายแล้วก็เห็นทั้งใจนะไม่เป็นไรก็ค่อยๆปฏิบัติไปนะมันเอาสติตัวนี้แหละตัวเอาสติรู้ตัวนะไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดสภาวะอะไรก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆให้มีสติเป็นผู้ดูเรื่อยๆทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ตลอดเวลาหรอกนะแต่ให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะเท่าที่มันจะรู้ได้แต่เพียงแค่ฝึกบ่อยๆแล้วพอฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเป็นอัตโนมัติมันจะง่ายที่จะรู้เหมือนแรกๆเราอาจจะต้องตั้งใจกลับมาดูตั้งใจกำหนดอะไรแบบนี้บ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆมันความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดได้เป็นอัตโนมัติของมันขยับขยื่นใครพริบตาพยักหน้าอะไรนะมันก็จะรู้สึกแม้แต่พูดจานะพูดจามันก็อาจจะมันไม่ใช่อยู่กับความคิดหรือคำพูดทั้งหมดแต่มันยังรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งหรือรู้สึกถึงอารมณ์ขณะที่พูดมันก็รู้ได้นะมันไม่ใช่ว่ามันก็จะสลับที่จิตมันธรรมชาติมันมหัศจรรย์มากที่มันสลับเร็วมากปรุงในการคิดอย่างตอนนี้ปรุงในการคิดก็ต้องปรุงนะแต่มันก็ยังมีจิตที่มันกลับมารู้ตัวได้มันสลับกันไปเร็วมากนะไม่ใช่แบบว่าตอนนี้คิดก็คิดไปทั้งหมดลืมเนื้อลืมตัว คิดก็คิดได้แต่ก็ยังเห็นความรู้สึกที่มันถ้ามันผิดปกติเนาะผิดปกติเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาที่มันผิดปกติเราก็เห็นตรงนี้ไปแต่ก็อาจจะ
อาจจะเตือนถ้าบางคนที่ไม่ชำนาญมันอาจจะบางทีมันอาจจะเกรงๆกลัวจะไม่รู้ว่ามันเนี้ยมันจะทำให้เราเกรงที่จริงปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็หลงไปค่อยรู้หลงไปค่อยรู้นะอย่าไปดักอย่าไปคอยที่จะรู้นะนะก็เดี๋ยวมันจะแบบคิดงานไม่ออกพูดไม่ได้กลัวจะผิดกลัวจะไม่ดีอะไรนะมันจะเกรงแล้วมันเหมือนเรากลัวว่าจะผิดนะอย่ากลัวว่าจะผิดเพราะว่าที่จริงมันผิดตั้งแต่กลัวแล้วคือกลัวมันผิดแล้วมันก็ผิดตั้งแต่ตอนนั้นเนาะก็ฝากไว้เนาะ